ดีพี่นิตยานะครับสวัสดีครับก็เนี่ยครับชมวิวชมวิวกับแพะเทียมฟาร์มไปด้วยกันเลยครับก็ต้องบอกว่าที่นี่ล่มลื่นแล้วก็การจัดการต้องบอกว่าสุดยอดมากที่แฮมฟาร์มนี่ก็จะมีทั้งแพะและงัวครับต้องแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือกระต่ายกระต่ายนี่ก็มีเยอะมากเขาต้องบอกว่าแต่เมื่อกี้นั่งคุยกันว่าอนาคตก็น่าจะมีอีกหลายสายพันธุ์ครับถ้ามีทุนแล้วก็มีโปรเจกต์อะไรที่เราช่วยกันทำได้เราก็จะช่วยกันผลักดันครับต้องบอกว่าอาจจะมีควายหรือว่าอาจจะมีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นฟาร์มที่เต็มระบบไปก็ในอนาคตข้างหน้าก็ได้ครับเด็กๆก็จะร้องนะครับเพราะว่าปกติก็จะไม่ค่อยจะหลงเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าสวยๆ งามหลายตัวนะอย่างเด็กๆเนี่ยเดือนฟ้าสองเดือนฟ้าแดดแล้วก็แลร้อนเลยครับเดี๋ยวมือเลี้ยงน่าจะเริ่มเอาแพะทยอยขึ้นแล้วเดี๋ยวอีกสักพักผมก็จะขออนุญาตจบไลฟ์สดเดี๋ยวเราไลฟ์ต่อกันเดี๋ยวพอแพะขึ้นเสร็จเราก็จะจบไลฟ์สดเลยนะครับตอนนี้ก็ยังให้ชมอยู่ทายาทเนี่ยตัวอย่างตัวนี้ครับพวกนี้บรรดาลูกแพะเนี่ยถ้าสนใจก็ติดต่อทางพี่อ้อแฮมฟาร์มได้เลยติดต่อกันโดยตรงได้เลยครับผมก็แค่มาไลฟ์สดให้ดูให้เพื่อนๆดูพันธุกรรมการเจริญเติบโตของลูกแพะครับความสุขความสวยก็ต้องบอกว่าสวยนะสำหรับสายตาผมเนี่ยอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างคู่นี้ก็น่าจะเป็นท้องเดียวกันแน่นอนก็เห็นลูกแพะเล่นกันอย่างนี้ก็มีความสุขครับต้องบอกว่ามีความสุขแน่นอนสำหรับเจ้าของฟาร์มหรือคนเคยทำฟาร์มถ้าเห็นลูกแพะสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ไม่มีความสุขก็ต้องบอกว่ายังไม่ประจักษ์ไม่ทองแท้คือผมเป็นเจ้าของฟาร์มอื่นผมยังมาเห็นแบบนี้ผมยังมีความสุขเลยครับอย่างลูกแพะอย่างนี้ก็ไม่ถึงเดือนประมาณนั้นครับอย่างตัวนี้ก็ได้รู้สึกว่าน่าจะเกือบครบ3เดือนแล้วครับที่พี่อ้อกี้คุยกันก็ต้องบอกว่าสวยครับขนเรียบเงามันทุกตัวครับส่วนแม่พันธุ์ตัวนี้ก็น่าจะท้องอยู่ครับตัวเบลเลอร์เลยต้องบอกว่าใหญ่มากตัวนี้เป็นแม่ในไทยนะครับแม่ในไทยไม่ใช่แม่นอกแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้แพ้แม่นอกนะจากดูจากบอดี้นะดูดิครับตัวนี้เป็นแพะประกวดของแฮมฟาร์มตัวสร้างชื่อเสียงให้แฮมฟาร์มก็จะให้ดูน้อยหน่อยว่าผมไลฟ์มาสักพักแล้วเดี๋ยวสวัสดีพี่รัฐศาสตร์ครับสวัสดีครับก็คนที่เข้าใหม่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว